สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คิดเพื่อชาติครับรายการที่รวบรวมหลากหลายความคิดเห็นในสังคมนี้เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหลากหลายปัญหาในสังคมไทยครับคิดเพื่อชาตินั้นเป็นรายการที่ได้รับความร่วมมือนะครับระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกับสถานีโทรทัศน์ TNN 2นะครับที่จะออกอากาศกันในทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครับทาง TNN 2นะครับทูวิชั่นช่อง784และทุกเครือข่ายของ TNN Thailand ครับเรานั่งอยู่ตรงนี้อยู่กับปัญหาสังคมไทยครับปัญหาหนึ่งของสังคมไทยคือเรื่องของยาเสพติดครับยาเสพติดนั้นทุกวันนี้เข้ามาใกล้ชีวิตกับคนไทยทุกคนนะครับรอบข้างเรานั้นมีคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดมากมายหลายมิติของยาเสพติดนั้นมีการพูดถึงกันครับแต่มิติสำคัญหนึ่งที่เราต้องคุยกันให้มากแล้วก็ทำความเข้าใจกันให้มากคือมิติของการบำบัดฟื้นฟูรักษาครับวันนี้ผมอยู่กับนักศึกษาหลักสูตรหนึ่งครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ระดมความคิดเห็นในการที่จะร่วมแก้ปัญหาสังคมไทยครับหลักสูตรของการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือว่าสวปอ SML ครับเป็นหลักสูตรที่ระดมความคิดเห็นรวบรวมคนที่มีความคิดนั้นมารวมตรงนี้ครับหนึ่งเรื่องของการที่หลักสูตรนี้ทำผลงานวิชาการขึ้นมาคือเรื่องราวของการแก้ไขบำบัดปัญหาของยาเสพติดครับผมอยู่กับกลุ่มวิชาการที่เขาทำเรื่องนี้ครับนักศึกษา2ท่านของ SMLC อยู่กับผมตรงนี้ครับท่านแรกครับดร.ยาดาถาวรนะครับในฐานะของนักศึกษา SMLC และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ครับและแขกอีกท่านนึงคุณจิรนันท์สกุลตั้งไพศาลครับนักศึกษา SMLC และเป็นผู้บริหารของกรรมการบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ต้องถามก่อนเลยดร.ยาดาในฐานะเป็นนักศึกษา SML ด้วยแล้วก็อยู่ในแวดวงของการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยวันนี้มันเข้ามาใกล้ครอบครัวคนไทยมากขนาดไหนครับยาเสพติดใกล้มากจนถึงขั้นที่ว่าในแต่ละวันเราจะเห็นข่าวแทบทุกช่องนั่นคือเรื่องจริงนะคะสังคมตื่นตัวตกใจนะคะไม่ได้ใช้คำว่าตื่นเต้นต้องบอกตื่นตัวและตกใจข่าววันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของคนร้อนขึ้นนะคะหรือแม้แต่เรื่องของเกิดอาการหลอนเกิดอาการคลุ้มคลั่งไปเคาะประตูข้างบ้านนะคะหรือแม้แต่เรื่องของชิงทรัพย์ปล้นจี้ต่างๆนะคะจะบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่แล้วใกล้เข้ามาทุกขณะแม้แต่ขับรถอย่างเงี้ยวันนี้ใครขับปาดหน้าวันนี้ใครขับแซงใครขับชนเราจะไว้วางใจได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทุกอริยบทของการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตคือล้วนแล้วแต่ใกล้ชิดกับพวกเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะในงานที่ SMLC กำลังจะทำก็คือผลงานวิชาการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ค่ะก็คิดว่าเป็นงานที่ถือว่าเป็นความจำเป็นมากนะคะเพราะว่าเป็นความที่จะกระทบต่อคนทั้งประเทศนะคะกระทบทั้งในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจนะคะเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวนะคะมาจนถึงระดับประเทศค่ะครับเรียกว่าในครอบครัวนี่เป็นโจทย์ใหญ่เพราะว่าพอยาเสพติดมันเข้ามาใกล้ปุ๊บมันเข้ามาสู่ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวสองมิติที่วันนี้อยากจะคุยกันคือมิติของการบำบัดฟื้นฟูกับมิติของแนวทางทำอย่างไรที่จะส่งเสริมของการแก้ปัญหาในมิติของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐผมไปเรื่องนี้ก่อนในฐานะที่ดร.ยาดาเองก็อยู่ในแวดวงของการฟื้นฟูและบำบัดยาเสพติดมันมีแนวทางยังไงไหมครับสมมติว่ามีคนที่ติดยาเสพติดคนในครอบครัวติดยาเสพติดหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาติดยาเสพติดแล้วทำยังไงให้เขาออกจากวงจรนี้ให้ได้การออกจากวงจรนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณรู้ว่าคนในครอบครัวของคุณติดยาอันนี้เป็นเรื่องง่ายแต่โดยมากหลายๆครอบครัวมักจะไม่รู้ว่าสมาชิกในครอบครัวของตัวเองเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่าติดยาเสพติดถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้มองย้อนกลับแล้วนึกถึงพฤติกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่เห็นวัสดุอุปกรณ์ในบ้านถ้าเราได้สังเกตสักนิดนึงนะคะอาจจะคิดแล้วว่าคนในครอบครัวฉันมีการใช้สารเสพติดนะครอบครัวต้องตกลงกันหาทางออกร่วมกันถ้ามีทางออกร่วมกันนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะถูกต้องไหมฮะเราจะวางแผนทันทีในครอบครัวจะต้องมีการวางแผนแล้วล่ะว่าจะต้องนำคนของตัวเองเนี่ยไปบำบัดที่ไหนคือครอบครัวไม่ควรจะปล่อยให้คนติดยาเสพติดเขาไปแก้ปัญหาเองหรือไม่ยอมรับว่าเกิดขึ้นในครอบครัวอันนี้เรื่องใหญ่ใช่เพราะบางครอบครัวไม่ได้ยอมรับอะค่ะกลัวอะไรบ้างกลัวการเสียหน้ายอมรับไม่ได้ว่าคนของตัวเองเนี่ยใช้สารอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายมารู้ตัวอีกทีก็คือเมื่อเริ่มหลอนแล้วถูกต้องไหมคะเริ่มเกิดเหตุ
การที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันคือมันเริ่มรุนแรงขนาดแสดงอาการอย่างเกลี้ยกล่อมหรือว่าอย่างอะไรออกมาแล้วถูกต้องอันนั้นคือจะไปเห็นแต่จริงๆนั้นมันสังเกตได้แต่ต้นไหมครับสังเกตได้ตั้งแต่ต้นค่ะพฤติกรรมอย่างเช่นหมกตัวอยู่ในบ้านคนเดียววิถีชีวิตของการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปตื่นสายน้ำไม่อาบหลบผู้คนไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากคุยหนักๆเข้ายิ้มคนเดียวคุยคนเดียวอันนี้คือหนักแล้วนะคะครับก็คือถ้าสังเกตจริงๆครอบครัวสังเกตจริงๆมองจริงๆลึกๆกับคนในครอบครัวมันจะเห็นแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นเพราะว่าไม่มองกันไม่มองหรือแม้แต่บางคนไม่ค่อยได้หันหน้าคุยกันด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ต่างก็มีภารกิจทุกคนต่างมีหน้าที่การงานของตัวเองนะคะความห่างเหินในครอบครัวหลุดไปอ่ะคืออ้อมกอดความรักความอบอุ่นอ่ะมันหายไปก็เลยกลายเป็นเหมือนกับทุกคนโตแล้วทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองทุกคนต่างมีภาระของตัวเองความใส่ใจตรงนี้ก็จะหายไปนะคะครับคุณเจนนันมองเรื่องความสำคัญครอบครัวกับนายยาสติยังไงจริงๆต้องเรียนว่ามันสังคมตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงในค่อนข้างสูงนะคะโมเดลธุรกิจวิถีชีวิตทุกพวกเราเปลี่ยนหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันทำให้เราต้องต่อสู้กับหลายอย่างนะคะบางครอบครัวอาจจะต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจนะคะไหนจะกระทบจากโควิดเศรษฐกิจโลกสงครามนะคะก็มีผลกระทบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปทุกคนก็อยู่ที่โทรศัพท์ใช่ไหมคะใช่คือโทรศัพท์มีโลกส่วนตัวมากขึ้นส่วนตัวไม่ได้หันมามองการปฏิสัมพันธ์การที่จะดูแลกันเนี่ยมันน้อยลงอย่างเป็นนัยยะสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยยาเสพติดที่ท่านต้องมองว่าให้ความสำคัญที่ครอบครัวเป็นอันดับที่หนึ่งเลยค่ะคือถ้าครอบครัวเข้าใจครอบครัวมองเห็นปัญหาเนี่ยปัญหาจะถูกแก้ได้ค่ะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยสำคัญเป็นตัวแรกเลยค่ะเป็นตัวแรกเลยฟังดร.ยดาเล่าเมื่อกี้สังเกตให้ดีว่าคนในครอบครัวติดหรือไม่ติดยาเสพติดเห็นแล้วทำไงต่อครับเมื่อเริ่มเห็นแล้วสงสัยแล้วควรทำยังไงต่อต้องศึกษาข้อมูลแล้วล่ะค่ะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อกับคนของตัวเองเบื้องต้นอย่าอายอยากให้ยกสายไปสอบถามศึกษาข้อมูลเดี๋ยวนี้การทำงานง่ายเนาะเช็ค Google ก็ได้ภาครัฐที่ไหนนะที่เขาบำบัดภาคเอกชนที่ไหนนะเขาบำบัดแล้วการบำบัดแต่ละที่เข้ากับวิถีชีวิตของครอบครัวของตัวเองหรือยังเพราะว่าการบำบัดแต่ละที่การเลือกสถานที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากถูกต้องไหมฮะการ การบำบัดของรัฐเนี่ยมีหลายที่มากก็จะมีทั้งที่แบบสมบูรณ์แบบที่ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันเอกชนเหมือนกันสมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบที่สำคัญคือเลือกที่ให้ผลสูงสุดผลลัพธ์สูงสุดคือผู้ป่วยหายจากการติดยาผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้สำคัญมากครับ คือการแก้ปัญหายาเสพติดมันไม่มีสูตรตายตัวไม่ใช่ดีไซน์1 2 3 4แล้วเป็นภาครัฐก็มีวิธีการของภาครัฐภาคเอกชนก็มีวิธีการของภาคเอกชนเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูว่าคนในครอบครัวเราที่ติดยาเนี่ยลักษณะเขาเป็นอย่างไรควรจะต้องใช้บริการตรงไหนอันนี้คือหัวใจคือครอบครัวเนี่ยสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมของครอบครัวเป็นอย่างไรวิธีการเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างไรนะคะการศึกษาเป็นอย่างไรสถานะของตัวเองเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบในการเลือกที่จะไปบำบัดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อครอบครัวสังเกตเห็นก็ต้องกลับมาคุยคนในครอบครัวแล้วใช่ต้องเริ่มต้นเหมือนอย่างที่ดร.ยดาบอกว่าต้องยอมรับความจริงว่าคนในครอบครัวเราติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องยาเสพติดจึงจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณเจนนันบอกว่าความสำคัญของครอบครัวก็สำคัญค่ะต้องกลับไปคุยเหมือนกันต้องกลับไปคุยค่ะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ดร.ยดาบอกนะไอ้ที่ผู้ปกครองอายเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจกันแล้วก็ต้องเริ่มสตาร์ททันทีด้วยนะคะแล้วทุกคนจะต้องเข้าใจคือดิฉันคิดว่าสมาชิกในครอบครัวก็จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยบำบัดเป็นด่านแรกเลยค่ะแล้วก็มืออาชีพก็จะต้องเข้ามาด้วยแนวทางอย่างที่คุณเจนนันพูดถูกต้องใช่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะมันมีปัญหาอย่างอื่นตามมาเยอะมากปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาต้นทุนมนุษย์ปัญหาความมั่นคงใช่ไหมคะก็อย่างกลุ่มเราเวลาที่เราลงไปทำรายงานนะคะเราได้ศึกษาที่มาของปัญหาว่าความรุนแรงของปัญหายาเสพติดมันเป็นอย่างไรวิธีการบำบัดเป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ลงพื้นที่จริงด้วยนะไปเห็นลงพื้นที่จริงไปศึกษาไปฟังมาเห็นอะไรกันบ้างจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ลงพื้นที่ถ้าเป็นในส่วนของภาครัฐนะเราก็จะไปสถานบำบัดของธัญลักษณ์ที่อยู่รังสิตภาคเอกชนเราก็จะไปของภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะซึ่งที่สวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนลรีแฮบที่หัวหินนะคะความแตกต่างที่เกิดขึ้น
มองจุดแรกก่อนในส่วนของภาครัฐภาครัฐอย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนแรกว่าภาครัฐเองการบำบัดมีหลายรูปแบบนะมีหลายสถานที่นะมีทั้งแบบที่สมบูรณ์ดีกว่าของเอกชนบางที่ก็มีนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าครอบครัวนั้นเหมาะกับที่บำบัดของรัฐหรือยังนะคะพอพูดถึงเรื่องยาเสพติดเสียงหายเลยเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวลุ้นไปด้วยนะคะส่วนในของเอกชนเองบางที่แย่กว่ารัฐก็มีในขณะเดียวกันเอกชนบางที่นะคะก็อาจจะสมบูรณ์กว่ารัฐก็มีนะคะแต่ที่สำคัญการบำบัดยาเสพติดให้ได้ผลจะบอกว่าเป็นเรื่องของการพินิจพิเคราะห์ individualizedคือดูแลคนต่อคนดูแลคนต่อคนจึงจะเป็นการบำบัดที่ได้ผลอันนี้คือการเปรียบเทียบการ compare ในแต่ละภาคส่วนว่าทำอย่างไรการที่เราจะคืนคนรักสู่ครอบครัวใช่ไหมคะคืนคนให้กับครอบครัวเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเมื่อบำบัดแล้วบางที่บำบัดแล้วได้แค่รักษาแค่การสั่งยาแต่การบำบัดที่ดีไม่ใช่แค่การสั่งยานะจะต้องเป็นการปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมมันมีองค์ประกอบที่มันเป็นองค์รวมด้วยต้องใช้แบบ holistic โปรแกรมควบคู่ไปกับคนต่อคน individualized โปรแกรมเดี๋ยวผมกลับมาขอลงรายละเอียดตรงนี้อีกทีลงพื้นที่ไปคุณจินนันท์เห็นอะไรบ้างก็ต้องเรียนว่าจำนวนมากจริงๆค่ะมากจนน่าตกใจนะคะแล้วก็ยังมีสถิติที่บอกว่าที่รักษาได้ผลเนี่ยก็ยังมีจำนวนไม่มากนะคะดิฉันคิดว่ามีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไม่รอแค่สถานบำบัดอย่างเดียวทุกภาคส่วนจะต้องลงมาระดมช่วยกันค่ะคือถ้าจะมานั่งรอหน่วยงานที่บำบัดรักษาทำหน้าที่อย่างเดียวมันไม่พอคิดว่าไม่พอแน่นอนถ้าอยากให้ยาเสพติดซึ่งมันกำลังแพร่กระจายเต็มประเทศแล้วใกล้ตัวทุกคนทุกคนต้องร่วมมือกันต้องดิฉันต้องเรียกว่าบูรณาการระดมทุกสรรพกำลังนะคะทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชน บูรณาการทั้งงบประมาณทั้งการวางแผนนะคะที่ต้องเรียกว่าบริหารจัดการทั้งครบมาเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะจริงๆเนี่ยพลังอีกด้านหนึ่งที่สำคัญก็คืองบประมาณที่เป็นงบ CSR ของภาคเอกชนงบประชาสัมพันธ์งบของการสร้างภาพทางสังคมกิจกรรมทางสังคมเนี่ยเอามาปรับกับผู้ติดยาเรียนคิดว่ามันจะทรงพลังอย่างมากเพราะว่าเอกชนนี่มีหลากหลายแล้วก็มีในหลายมิตินะคะผมสนใจตรงนี้เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องตรงนี้ไปเรื่องตรงนี้ก่อนที่ผมติดการแก้ไขเรียกว่าการบำบัดหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาหรือผู้ป่วยก็ตามในมุมของภาครัฐเขาทำยังไงภาคเอกชนทำอย่างไรอะไรเหมือนอะไรต่างและอะไรที่มันเป็นจุดที่สร้างความสำเร็จจริงๆที่ควรจะถ้ามองในแง่ของภาครัฐเองก็อาจจะจำกัดในเรื่องของบุคลากรแล้วก็งบประมาณในขณะเดียวกันผู้ติดยาเสพติดมันเป็นปัญหารากลึกที่มีสะสมมานานมากจนแม้แต่ทุกวันนี้การแก้ไขมันก็ยังไม่สำเร็จสักทีนึงนะคะอาจจะเท่าที่ไปดูงานก็อย่างเช่นบุคลากรนะคะที่มีอยู่มีจำนวนจำกัดในขณะที่ผู้รับบริการมีจำนวนมากแล้วคงยากมากๆว่าทำอย่างไรที่เราจะแก้ไขคนต่อคนนะคะเพราะว่าการศึกษาการบำบัดผู้ป่วยจำเป็นจะต้องศึกษาวิถีชีวิตแนวทางของการปฏิบัติรักษายาเสพติดแล้วต้องปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าในกรณีของภาครัฐเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ย 40-50 คนใช้เจ้าหน้าที่1คน2คน3คนที่จะเปลี่ยนให้ทุกคนได้กลับคืนสู่อ้อมกอดที่ได้ผลชัดเจน 100% โดยไม่มีการกลับไปเสพซ้ำอาจจะยากหน่อยนะคะทีนี้ความแตกต่างระหว่างที่เราไปดูงานมากับของเอกชนเอกชนก็จะเป็นการดูแลผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัด1คนต่อเจ้าหน้าที่3คนถึง5คนเพราะฉะนั้นการดีไซน์การออกแบบก็จะต่างกันถึงได้ย้อนกลับมาว่าการรักษายาเสพติดไม่ใช่แค่การสั่งยาจำเป็นว่าจะต้องศึกษาพฤติกรรมศึกษาความคิดศึกษาปัญหาของเขาเพราะฉะนั้นจะมองว่าเอกชนความพร้อมจะมีมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเอกชนทุกที่จะมีความพร้อมนะคะเอกชนบางที่ก็จะใช้แบบหมู่ในภาพรวมก็มีหรือบางทีไปลอกโมเดลหรือรูปแบบของรัฐอะไรแล้วก็มาคิดว่าเป็นเอกชนใช่แต่จริงๆแล้วฟังทุกท่านบอกหรือว่าข้อมูลที่มัน
ส่งผ่านมาเนี่ยคือคนคนนึงจะติดยาเสพติดอ่ะมันไม่ใช่บางทีปัญหาไม่ใช่เกิดจากคนคนเดียวครอบครัวก็เป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาจะแก้ปัญหาก็ต้องกลับไปที่ต้นตอของปัญหาคือตัวเขาเองใช่ครอบครัวสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้ในรูปแบบของการแก้ปัญหาแบบนี้มีค่ะใช่แล้วอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าบุคลากรแล้วเนี่ยนะคะภาครัฐอาจจะมีบุคลากรที่จำกัดเอกชนมีบุคลากรเยอะหน่อยนี่คือ2จุดที่เราไปดูนะคะทีนี้ระยะเวลาของการบำบัดถ้าใช้ในกระบวนการของรัฐอาจจะปีกว่าของเอกชนก็จะสั้นกว่า1เดือน2เดือนมากสุดไม่เกิน4เดือนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเงื่อนเวลานี่ก็เป็นเรื่องปัจจัยสำคัญเหมือนกันปัจจัยสำคัญคือการที่คนรักษานานๆมันก็บางทีมันก็รู้สึกว่าเงื่อนเวลามันอาจจะทำให้ระหว่างทางที่รักษาอาจจะวนกลับไปอีกใช่ค่ะอาจจะวนกลับไปก็ได้ใช่เมื่อกี้ดร.ยดาพูดเรื่องของภาครัฐต้องให้ความเป็นธรรมภาครัฐด้วยเนื่องจากปริมาณคนเยอะเจ้าหน้าที่น้อยเพราะนั้นขาดงบประมาณโมเดลที่คุณเจรนันเสนอเมื่อกี้น่าสนใจโมเดลงาน CSR เอามาลงเนื่องจากติดไหมเอามาลงค่ะจริงๆดิฉันคิดว่างบ CSR เนี่ยค่ะทั้งประเทศที่เยอะมากนะคะโดยเฉพาะคอร์ปอเรทขนาดใหญ่เนี่ยเรียนก็อยากฝากถือโอกาสเวทีนี้นะคะก็อยากจะฝากถึงทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะคอร์ปอเรทขนาดใหญ่นะคะถ้าท่านได้กรุณามาช่วยสนับสนุนตรงนี้เพราะว่าปัจจัยในการรักษาพอรักษาเสร็จนี่หัวใจสำคัญก็คือสภาพแวดล้อมที่จะต้องใหม่นะคะรวมกระทั่งถึงถ้าเราพูดถึงในทั้งประเทศเนี่ยเรายังพูดถึงปัญหาของเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะนั้นการสร้างอาชีพสร้างงานเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญคือในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเขาจะมีงบประมาณที่เขาจะใช้ในงาน CSR อยู่แล้วเพราะฉะนั้น CSR ในรูปแบบอื่นลองปรับหรือเกลี่ยกระจายมาลงเรื่องยาเสพติดแบ่งมาบ้างมาลงที่ยาเสพติดบ้างและบางองค์กรเองมีศักยภาพที่จะให้คนที่ติดยาไปเรียนรู้วิชาชีพสอนเขาก็ได้สร้างอาชีพใหม่เขาก็ได้เพราะว่าสกิลต่างๆในทุกวันนี้เนี่ยบริษัทห้างร้านเนี่ยก็จะมีโน้ตฮาวนะคะแล้วดิฉันก็อยากจะเน้นว่าเราอาจจะมองหาอาชีพที่ใช้ต้นทุนน้อยนะคะบางทีเราฝึกอาชีพมาเนี่ยถ้าต้นทุนน้อยแล้วเขาออกมาเปิดได้ทันทีนะคะเขาสามารถทำธุรกิจได้ทันทีหรือที่เกี่ยวกับโซเชียลนะคะอะไรต่างๆนี่โน้ตฮาวต่างๆนี่ในภาคเอกชนในภาคประชาชนเนี่ยเรามีค่อนข้างพร้อมมีอยู่แล้วไม่ต้องลงทุนค่ะหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างง่ายๆนะคะผัดไทยเจ้าดังๆนี่ถ้าจะกรุณามาสอนเด็กเนี่ย มันง่ายนิดเดียวถูกไหมคะแม่ค้าผัดไทยขอโทษนะคะคุณจะเป็นภัตตาคารขนาดใหญ่หรือคุณจะอยู่จะเป็นสตรีทฟู้ดคุณช่วยสังคมได้สอนวิชาชีพใช่ไหมค่ะให้อาชีพเขา ให้ความอบอุ่นเขา จริงๆดิฉันอยากจะเริ่มต้นที่บวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนนะคะเอาเนี่ยกลุ่มตรงนี้ถ้าเข้มแข็งแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าเด็กๆของเราเยาวชนของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นกำลังของชาติแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ปัญหานี้ก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าบูมเมอแรงใช่ไหมคะครับมันว่างไปก็กลับมากลับมาเราคือเราไม่สามารถปัดปัญหายาเสพติดออกจากตัวได้แล้วท้ายที่สุดก็จะกลับมาหาทุกคนเช่นเดียวกันปัญหาค่ะครับเมื่อกี้ดร.ยดาพูดประโยคนึงคำว่าคืนความรักสู่ครอบครัวอธิบายความผมฟังนะค่ะคืนความรักสู่ครอบครัวครอบครัวที่มีลูกหลานติดยาไปใช้สารเสพติดครอบครัวนั้นสูญเสียอะไรไปสูญเสียความรักลูกเราเลี้ยงมาใช่ไหมคะไม่ว่าจะมอบการศึกษามอบความรักมอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเหล่านั้นไปลงผิดติดยาแล้วเขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นอนาคตของครอบครัว คือผู้ที่จะมาสืบสานต่อธุรกิจถูกต้องไหมฮะ บางคนเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวมีลูกแค่คนเดียว โอ้มีธุรกิจใหญ่โตมโหฬารมาก แต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่จะต้องรักษากลับบอกว่าพอแล้วทิ้งเหอะไม่เอาแล้ว ซึ่งเรื่องนี้จะต้องบอกไปถึงครอบครัวทุกครอบครัวว่าทุ่มเทกับเขาเถอะเปลี่ยนแปลงกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดไม่ว่าจะบำบัดที่ไหนก็ตามเมื่อรักษายาเสพติดแล้วปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วคุณจะได้ผ้าขาวของคุณกลับคืนทุกครอบครัวเราบอกว่าความรักเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อลูกหายจากการติดยาเมื่อกลับสู่ครอบครัวแล้วเนี่ยค่ะศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมรอบข้างมอบความรักความอบอุ่นจะบอกท่านดร.นิดนึงว่าทุกครอบครัวถ้าเรามีความรักให้ซึ่งกันและกันแล้วนะคะมีความรักความอบอุ่นจะบอกว่าจะเป็นยาเสพติดขนานเอกของโลกแค่ไหนก็ตามไม่สามารถจะเจาะเกราะความรักของครอบครัวได้โดยมากคนติดยาเสพติดเนี่ยโดยมากปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากความสุขบางคนครอบครัวร่ำรวยมากมายแต่ขาดซึ่งความสุขนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เขากระโจนเข้าสู่วงจรของสารเสพติดได้ง่ายเมื่อเปลี่ยนแปลงในการเลิกยาเสพติดแล้ว
อ้าแขนรับเขาบางคนบอกพ่อดีแม่เก่งลูกทำไมไม่ได้อย่างฉันเลยทำไมไม่เก่งทำไมโน่นนั่นนี่พ่อแม่พวกนี้จะต้องลดการคาดหวังลงนะคะลดการคาดหวังลงว่าลูกฉันจะต้องเก่งลูกฉันจะต้องโน่นนั่นนี่ได้อย่างใจตัวเองเนี่ยต้องเลี้ยงลูกด้วยความรักอ่ะนะคะเหมือนที่เราบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาของยาเสพติดมันมาจากครอบครัวใช่วิธีที่แก้ปัญหาเลยบำบัดฟื้นฟูคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเราต้องไปแก้ไขครอบครัวด้วยไหมสำคัญมากเลยแก้ไขครอบครัวโอ้โหจะบอกว่าบางครอบครัวไม่คุยกันเลยนะโดยมากที่เราจะทำงานด้านการบำบัดยาเสพติดมาเยอะปัจจัยหลักๆเลยมาจากครอบครัวปัจจัยหลักๆมาจากการขาดความอบอุ่นปัจจัยหลักๆมาจากรักเกินไปจนไม่รู้ว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรเรื่องนี้สำคัญมากครอบครัวคือจุดเริ่มต้นนะคะพอมาจากครอบครัวแล้วถึงจะมาเป็นสังคมมาเป็นจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยล้วนแล้วแต่เพราะนั้นการประจำบำบัดฟื้นฟูแล้วจะคืนคนที่เคยติดยากลับสู่สังคมนะมันต้องไปบำบัดที่ครอบครัวด้วยบางท่านต้องเชิญพ่อแม่มานั่งคุยกันว่าหลังจากเนี้ยลูกหายแล้วเนี่ยจะไปจ้ำจี้จ้ำชัยเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะต้องให้ความรักแบบที่มนุษย์ดูแลซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีแบบนี้ไหมครับที่เรารักษาทั้งผู้ป่วยได้แล้วก็คุยกับครอบครัวเยียวยาแก้ไขปัญหาที่ครอบครัวด้วยและสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้มันจะทำให้คนไม่กลับมาติดยามากกว่าการบำบัดโดยการใช้ยาใช่ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่ามันคือการแก้ไขอย่างยั่งยืนบำบัดยาเสพติดแล้วอ่ะสร้างชีวิตของคนกลับคืนสู่ครอบครัวไม่ให้วนกลับมาใช้สารเสพติดซ้ำมันเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะถ้าบางทีบางคนแค่หายจากการติดยานิดนึงเหมือนกับการสั่งยาแต่ถ้ามันไม่ได้รับความสุขถ้ามันไม่รู้ว่าจะวางแผนอนาคตชีวิตอย่างไรต่อไปโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะหวนกลับสู่การเสพยาจะง่ายมากอันนี้ก็คล้ายๆสอดคล้องกับที่คุณเจนนันเสนอว่าจริงๆแล้วคนที่มีศักยภาพควรต้องใช้ศักยภาพตัวเองในการเอาเขากลับมาสร้างหนทางใหม่เขาสร้างอาชีพให้เขาสร้างอาชีพรวมทั้งสิ่งที่ดิฉันอยากจะนำเสนอนะคะว่าในช่วงเวลานี้นะคะจริงๆชุมชนเองไม่ใช่เฉพาะครอบครัวนะคะตัวชุมชนเองเนี่ยอาจจะต้องมีหน่วยงานที่เข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจคือทุกคนจะเหมือนกับเป็นกองหนุนในการที่จะช่วยเยียวยาเขา คือไม่ใช่แค่ไปถึงที่นั่นอย่างเดียวถูกไหมคะที่บ้านก็ต้องเข้าใจว่าสภาพปัญหาเนี่ยให้แนวทางคนในชุมชนในครอบครัวแล้วถูกไหมคะคนในชุมชนที่จะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรโดยเฉพาะการให้โอกาสซึ่งดิฉันอาจจะหมายถึงทั้งโอกาสทั้งเรื่องการที่จะเป็นมิตรกับเขานะคะมองเขาว่าเขาเป็นปกติยอมรับการกลับมาของเขายอมรับแบบเวลคัมนะคะเวลคัมแล้วก็ทั้งให้โอกาสคำว่าโอกาสอาจจะไม่ใช่งานอย่างเดียวนะคะได้พูดได้คุยนะคะให้กำลังใจเขาเนี่ยก็เป็นค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจในการที่จะช่วยดูแลซึ่งดิฉันคิดว่ามันควรจะเป็นกระบวนการที่ยกอย่างอสม.นะคะอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโดยจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะครับผมให้ดร.ยดาสรุปหน่อยสักหนึ่งนาทีกับการลงพื้นที่การทำงานวิจัยทางการวิชาการอันนี้และแนวทางบำบัดฟื้นฟูครับก่อนหนึ่งนะคะสิ่งแรกเลยสิ่งที่ต้องฝากนะคะก็คือถ้าหลังจากผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาแล้วเนี่ยอยากให้ครอบครัวอยากให้สังคมอยากให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดไม่อยากให้ไปมีตราบาปหรือบอกสติ๊กมาคนนี้ติดยาไอ้ขี้ยาโน่นนั่นนี่ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการที่ยืนในสังคมเพราะฉะนั้นต้องเปิดเวทีเปิดโอกาสให้กับเขาเหล่านี้นะคะเพราะทุกคนคือมนุษย์ด้วยกันอย่างที่สองนะคะที่ปัจจัยของการบำบัดยาเสพติดทำไมทุกวันนี้จึงได้ผลน้อยไม่บรรลุความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าเริ่มตั้งแต่ระดับกระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์นะคะกระทรวงหลายๆกระทรวงนะคะหรือแม้แต่ระดับกรมหรือว่าหน่วยงานอิสระนะคะกองทัพบกนะคะหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือปปส.หรือทุกภาคส่วนการทำงานของแต่ละภาคส่วนทำตามภารกิจทำตามหน้าที่ทำตามบทบาทตรงนี้ถ้าผนึกกำลังได้อยากให้มีการผนึกกำลังนะคะร่วมด้วยช่วยกันให้ประเทศชาติปลอดสารเสพติดเวลาที่เราเดินหน้าเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต้องเดินหน้าไปกับแผนแม่บทในการพัฒนาชาติไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งเป็นคำบูรณาการที่คุณเจนนันท์เมื่อกี้สรุปผมสั้นๆนิดหนึ่งบูรณาการทำยังไงดีก็จริงๆคือบูรณาการนี่อยากให้บูรณาการจริงๆค่ะเป็น
องค์คณะทำงานแล้วแต่ละกระทรวงกรมกรองเนี่ยกรมกองเนี่ยมาคุยกันว่าภารกิจของเรามีอะไรบ้างแล้วภารกิจอันไหนที่จะเชื่อมกันหนุนกันนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุดและขณะเดียวกันเนี่ยภาคส่วนต่างๆภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็บริษัททางร้านคอร์เปอเรทนะคะงบ CSR เนี่ยต้องนำมาบูรณาการครบทั้งหมดค่ะรวมทั้งมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะครับผมวันนี้ได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าการระดมสมองความคิดของสวปอมส SMLC เรามองเห็นปัญหาครับลงพื้นที่ก็เห็นปัญหาทำงานวิจัยก็เห็นปัญหาของยาเสพติดครับรวมทั้งทั้งสองท่านเองก็มีประสบการณ์เรื่องของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูของยาเสพติดด้วยครับและนี่คือแนวทางนึงของการที่จะเป็นส่วนเล็กๆในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องและเปิดโอกาสให้เขากลับสู่สังคมได้และที่สำคัญหน่วยงานที่มีงบประมาณมีเงินเป็นทองลองเอามารวมกันช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับชาติน่าจะทำให้ยาเสพติดที่ใกล้ตัวเรานั้นออกห่างจากตัวเราได้มากขึ้นครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้มุมมองของเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับและนี่คือทั้งหมดของคิดเพื่อชาติในวันนี้ครับเราทั้งสามคนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ